วุ้นเส้นเฉลยภาพหลุดหนุ่มปริศนาหอมแก้มถือเคล็ดกลัวรักพังเหมือนอดีตวุ้นเส้นเฉลยภาพหลุดหนุ่มปริศนาหอมแก้มบนหน้าจอโทรศัพท์คือคนรู้ใจซุ่มคบกันมานานกว่า1 ปีลั่นไม่อยากเปิดตัวเพราะกลัวความรักพังเหมือนอดีตทำเอาบรรดาชาวเน็ตจับตามองกันใหญ่ว่านักแสดงสาวสวยสุดเซ็กซี่วุ้นเส้นวิริธิภาหัวใจไม่ว่างหรือเปล่านะหลังจากเพื่อนซีในแก๊งนางฟ้านานาไรบีน่าแอบอาศัยที่เผลอนำโทรศัพท์มือถือของวุ้นเส้นวิริธิภาที่หน้าจอมือถือมีภาพของหนุ่มปริศนาหอมแก้มเธออยู่แถมในอินสตาแกรมของวุ้นเส้นมักมีหนุ่มปริศนาคนดังกล่าวร่วมเฟรมอยู่บ่อยๆ อ่านข่าวเขาเป็นใครหนอนานาเผยหน้าจอมือถือวุ้นเส้นมีหนุ่มหอมแก้มล่าสุดวุ้นเส้นเปิดใจว่าหนุ่มปริศนาคนนั้นคือคนรวยใจที่เธอคบหาดูใจมานานกว่า1 ปีแล้วซึ่งส่วนตัวรู้จักกันมาพักใหญ่แก่สาเหตุที่ไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องความรักเพราะกลัวจะไปไม่รอดโดยตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงถูกถามเรื่องความรักมาตลอดซึ่งการมีความรักแบบสมหวังบ้างผิดหวังบ้างเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปแต่สำหรับตนเองเป็นคนที่มีชื่อเสียงจึงถูกจับตามองมากเป็นพิเศษและบางครั้งก็อาจกระทบถึงความรักจึงอยากให้โฟกัสเรื่องอื่นบ้างอีกทั้งก่อนเข้าวงการบันเทิงมีคนทักว่างานจะรุ่งและได้เงินแบบง่ายๆส่วนเรื่องความรักอาจไปไม่รอดแต่ก็มีคนเข้ามาศึกษาดูใจกันเรื่อยๆยอมรับเป็นเรื่องจริงโดยส่วนตัวเชื่อว่าการมีความรักเป็นกำลังใจที่ดีในการทำงานซึ่งการหาคนที่พอดีกับเราเป็นเรื่องยากต้องศีลเสมอกันเท่านั้นแต่ถ้าคนไหนศึกษาดูใจแล้วไม่โอเคก็จะขอคบกันแบบเพื่อนโดยทุกวันนี้สิ่งเดียวที่กลัวที่สุดในชีวิตคือความรักที่ไม่สมหวังพอดีเปิดตัวทีไรก็พังทุกรอบจึงอยากให้มั่นใจกว่านี้ก่อนแล้วค่อยเปิดตัวจะบอกว่าเป็นการถือเคล็ดก็เป็นไปได้ฟาดมากตั๊กสิริพรแปลงโฉมใหม่จัดเต็มมากมากลุคนี้สวยหรูที่สุดตั๊กสิริพรเฮงรับศักราชใหม่รับงานพรีเซนเตอร์สุดปังมากับลุคใหม่ที่ฟาดมากสวยจนต้องร้องว้าวเลยทีเดียวต้องบอกว่าปังรับปีใหม่จริงๆสำหรับนักร้องเสียงคุณภาพและคอมเมนเตอร์สุดฮาตั๊กสิริพรที่ล่าสุดเจ้าตัวได้เผยภาพการทำงานกับบทบาทใหม่ในการเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแน่นอนว่างานนี้แม่ปังสุดขีดมากๆจากภาพที่เธอได้นำมาโพสต์ไว้ในไอจีนั้นหลายคนเห็นแล้วถึงกับต้องเข้ามาคอมเมนต์และกดไลค์กันรัวๆเลยทั้งนี้ตั๊กสิริพรยังได้แอบแซวตัวเองหลังจากถ่ายภาพคู่กับน้องฉัตรช่างแต่งหน้ามือหนึ่งของเมืองไทยที่สะบัดแปรงแต่งหน้าให้เธอจนออกมาสวยฟาดเกินต้านแบบนี้ขอบคุณลูกมากๆนะจะแต่งหน้าผู้หญิงอายุจะ50เหนื่อยหน่อยนะลูกมือหนีบเลยไหมจะ555บอกเลยว่าลุคนี้มองยังไงก็ไม่เหมือนคนวัยใกล้เลข5นะคะสวยมองเพลินมากๆอยากรู้เลยว่าพี่นุ้ยเชิญยิ้มจะชื่นชมภรรยาสุดที่รักขนาดไหนตั๊กสิริพรผอมแล้วแซ่บมากปวดหน้าท้องเนียนในชุดเอวลอยรอยสักลายมังกรชวนซูมสุดๆแท็กพรัญญูนึกว่าโจรขึ้นบ้านเปิดสภาพห้องนอนเมียแคปชั่นใจกล้าคนเราอย่าดูแค่ภายนอกเห็นทีคงต้องยกฉายาพ่อบ้านใจกล้า2021ให้กับนักแสดงหนุ่มลุคแบดบอยอย่างแท็กพรัญญูโรจนวุฒิที่ทำซะแล้วงานนี้หลังเจ้าตัวนำเอาภาพถ่ายห้องนอนของภรรยาสาวคนสวยเบลอดีราเองตระกูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างกับห้องของตัวเองและโพสต์ลงบนอินสตาแกรมพร้อมกับเรียกเสียงฮาจากแฟนคลับด้วยแคปชั่นเด็ดแบบไม่กลัวงานเข้าว่า
โอ้ยตายแล้วชีวิตจริงห้องผู้หญิงห้องผู้ชายคือคนเราอย่าดูแค่ภายนอกเชื่อเหอะห้องผู้หญิง 90% เป็นแบบนี้จริงไหม555ลองเข้าไปดูตอนไม่ได้ตั้งตัวหรือดูในรถได้ลองไปเช็คดูนะหนุ่มๆนี่ยังไม่รวมโต๊ะเครื่องแป้งนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผู้หญิงมีอะไรที่ผู้ชายไม่เข้าใจอีกเยอะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแกงมาแกงกลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนึกว่าจนขึ้นบ้านซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซววิธีการแกล้งภรรยาออกสื่อของแท็กกรัญญูกันอย่างคึกคักก่อนที่เบลอดีราจะรีบเข้ามาตอบโต้กลับด้วยการเคลียร์ความเข้าใจผิดถึงข้อมูลที่สามีเมาร้ายเกี่ยวกับห้องของเธอว่าพ่อกันนั้นมันห้องเก่าอย่ามาห้องเก็บของต่างหากแต่ก็ดูเหมือนงานนี้เจ้าตัวจะหยุดเสียงฮาของบรรดาชาวเน็ตเอาไว้ไม่ทันซะแล้วอีชาวเน็ตขอโทษแท็กพรัญญูหลังแสดงความคิดเห็นในไอจีจนเรื่องบานปลายเบลอดีราเล่าความน่ารักของแท็กพรัญญูเห็นแบดบอยแบบนี้ก็โรแมนติกเหมือนกันนะแท็กพรัญญูเกือบงานเข้าเมียโผล่คอมเมนต์ถามกลางไอจีภาพนอนกอดสาวใครอ่ะแท็กพรัญญูจัดหนักขอแฉแจ๊สชวนชื่นสายตรงโทรมาหามีไม่กี่เรื่องเบลอดีราเล่าโมเมนต์มุ้งมิ้งของแท็กพรัญญูเซอร์ไพรส์วันครบรอบแต่งงานท่านอิสริยะรีวิวยาวเหยียดอายุ33มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพียบนักร้องหนุ่มท่านอิสริยะออกมารีวิวชีวิตในวัย33ปีว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างบอกเลยว่าอ่านแล้วร่วมดีใจไปกับเจ้าตัวสุดๆท่านอิสริยะรีวิวยาวเหยียดครบรอบอายุ33ปีไปเมื่อวันที่20มกราคม64ที่ผ่านมาสำหรับนักร้องหนุ่มฮั่นอิสริยะซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเขียนเรื่องราวชีวิตในวัย33ปีว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยฮั่นเผยว่าผมได้ย้ายจากการอยู่คอนโดมาอยู่บ้านหลังที่ผมพยายามทำมันมา4ปีด้วยน้ำพักน้ำแรงของผมเองถึงแม้มันจะยังไม่เสร็จก็ตามน้ำหนักตัวของผมนั้นเพิ่มขึ้นพร้อมกับความสุขที่มากขึ้นด้วยผมเข้าใจคนอื่นมากขึ้นผมใจเย็นขึ้นผมมีออฟฟิศใหม่และมีเด็กๆในทีมหลายชีวิตที่ต้องดูแลผมอ่านหนังสือจบกว่า10เล่มใน1ปีผมกำลังจะมีความสามารถด้านภาษาพูดอีกภาษาได้และผมก็พัฒนามันต่อไปเรื่อยๆผมมีเพื่อนและพี่น้องที่ดีมากขึ้นทุกวันผมมีแฟนคลับที่อยู่ด้วยกันมาร่วมจะ10ปีแล้วเขาก็ยังอยู่เคียงข้างและคอยสนับสนุนผมตลอดมาจนถึงวันนี้ผมไม่เหงาอีกต่อไปเพราะผมมีแฟนที่เป็นคนอารมณ์ดีมากๆสร้างเสียงหัวเราะให้ผมได้ตลอดเวลาคอยใส่ใจผมและมอบความสุขให้ผมเสมอผมมีครอบครัวที่เยี่ยมมากแม่ที่ผมเรียกว่ามีมีผมเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เธอคนนี้ทำได้ทุกอย่างนี้มีความสารถหายตัวได้มาเร็วไปเร็วโดยไม่มีใครรู้ผมยิ้มมากขึ้นและมีความสุขในทุกวันที่ตื่นมาชีวิตผมเรียบง่ายมากขึ้นมีอีกหลายเรื่องที่ผมไม่เก่งแต่ผมจะเรียนรู้และทำความเข้าใจกับการใช้ชีวิตต่อไปผมไม่ต้องการของขวัญใดๆขอแค่ทุกคนรอบตัวผมมีความสุขและมีรอยยิ้มในทุกครั้งที่ได้เจอกันก็เพียงพอสวัสดีปีที่33 HBD นะไอ้ฮั่นชีวิตสนุกดีเดินทางต่อไปขอบคุณทุกคำอวยพรครับทุกคนแม่น้องอันดาชี้แจงลูกสาวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโมเดลลิ่งหื่นหลังเคยร่วมงานแม่น้องอันดาชี้แจงลูกสาวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโมเดลลิ่งหื่นหลังเคยร่วมงานแม่น้องอันดาชี้แจงจากกรณีนายพงศักดิ์หรือ
โมเดลลิ่งหื่นที่อยู่ในวงการมานานถึง20ปีอนาจารเด็กมากกว่า10คนด้วยการถ่ายคลิปลามกรวมถึงส่งต่ออวัยวะเพศเด็กในกรุ๊ปไลน์ได้รับการประกันตัวชั่วคราวในชั้นศาลโดยทนายความใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด 200,000 บาทในการยื่นประกันตัวภายหลังที่มีข่าวน้องอันดากุลธีราวัยย่างเข้า15ปีเคยมีภาพไปร่วมงานกับโมเดลลิ่งคนดังกล่าวจนกระทั่งแม่ของน้องอันดาออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมไอมุนดามอมมี่สู้ถึงที่สุดบุ๋มแฉพิธีกรสาวนอคอยช่วยโมเดลลิ่งหื่นได้ประกันตัวลั่นระวังตัวให้ดีบุ๋มเดือดแฉจับได้แล้วอนาจารเด็กกว่า10รายพัวพันคนวงการบันเทิงจับแล้วโมเดลลิ่งหื่นลวงเด็กสาวอนาจารถ่ายคลิปหลังบุ๋มปนัดดาเพิ่งโพสแฉโดยแม่น้องอันดาเผยว่าจากกรณีที่มีข่าวโมเดลลิ่งกระทำอนาจารเด็กหญิงและมีภาพน้องอันดาเคยไปร่วมงานด้วยคุณแม่ขอชี้แจงว่าน้องไปแค่ร่วมงานออกอีเวนต์และทำกิจกรรมบนเวทีเท่านั้นหลังจากเสร็จงานก็เดินทางกลับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางโมเดลลิ่งนี้นะคะขอบคุณทุกความห่วงใยที่ส่งมาทุกช่องทางค่ะคุณแม่อยู่กับน้องตลอดเวลาที่ทำงานเลยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ